สบายดีเมื่อนี้ท่านจะมาแนะนำวิธีการใส่หมึกปรินเตอร์แอปสัน LQ300ตัวนี้จะเป็นหมึกของปรินเตอร์นี่นะเราสังเกตมันจะมีลายล็อกอยู่เบื้องซ้ายมือมันจะมีลายแบบนี้เนาะอยู่ข้างเดียวจะวางเจริญนะตัวนี้เขาจะบีบลูกสองมือหลังจากนั้นเขาก็สังเกตเบิ่งว่าสายมันนี่มันอยู่ถึงแล้วเราเอามือส่องนิ้วนี่เนาะดึงลงไปแล้วก็มาหมุนให้สายมันเข็งหลังจากนั้นเรามาทดสอบว่าใช้งานได้หรือเปล่าดึงสามารถดึงตัวนี้ได้หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะ